สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใต้อรทัยประกาศขายผลไม้อบแห้งหารายได้เสริมสู้วิกฤตโควิด-19 เรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้ครับสำหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานใต้อรทัยดาบคำเจ้าของฉายาสาวดอกยาราชนีลูกทุ่งซึ่งถือว่าเธอเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวงการเพลงอย่างมากแต่ถึงแม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแต่เธอก็ยังคงความน่ารักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงและล่าสุดสาวไต้อรทัยนั้นก็ได้ประกาศขายผลไม้อบแห้งหารายได้เสริมสู้วิกฤตโควิดอีกครั้งโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าสินค้าตัวใหม่จากแฮชแท็กบ้านอเองเสนอแฮชแท็กผลไม้อบแห้งอเองมาแล้วค่ะพรุ่งนี้เราจะนำไปมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับชุด PPE หน้ากาก KN95 อาหารและน้ำดื่มที่โรงพยาบาลสนามเอราวัณ2บางกอกอารีน่าหนองจอกค่ะสนใจอินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจ#บ้านอเองเด้อจ้าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ